สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับ 10:50 นาทีนะครับจันทร์ที่4พฤษภาคม2563ครับอยากจะพาทุกท่านมาอ่านหนังสือพิมพ์มติชนหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะเพิ่งจะมานั่งอ่านก็ถืออาการอ่านแล้วก็รีวิวให้กับแฟนรายการช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับครับก็ขอบคุณมติชนด้วยนะครับครับก็ซื้อมาอ่านจากแอป Ubi ฮะมาเริ่มกันเลยนะครับด้านบนเป็นภาพในหลวงร.10ครับมติชนน้อมบังคมกราบองค์พระทรงฉัตรทศรัฐปกฟ้ามหาสมัยพระบารมีล้นเกล้าของชาวไทยถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเก้ากระหม่อมขอเดชะครับพุทธเจ้าบริษัทมติชนจำกัดมหาชนครับก็เริ่มผ่อนปรนแห่ช็อปชุลมุนแย่งซื้อเหล้านะครับในอำเภอนนทบุรีเปิดปุ๊บขายเกลี้ยงเลยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุม5จังหวัดยังห้ามขายชาวบ้านข้ามไปซื้อตัดผมคิวยาวเดินวิ่งพลึบเดินวิ่งพลึบนะครับนนทบุรีแย่งเบียร์ชุลมุนหมดในพริบตาผู้ว่าปทุมยังห้ามขายเหล้ายาวนักดื่มไม่สนชอบข้ามจังหวัดใกล้เคียงขณะที่ร้านตัดผมจองคิวแน่นสบคติดโควิด3รายไร้ผู้เสียชีวิตครับอันนี้หน้าในนี่ก็เป็นศูนย์ลุมคึกคักนะครับประชาชนไปออกกำลังอย่างคึกคักโดยเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการผ่อนปรนของกรุงเทพมหานครวันแรกที่ใช้บริการครับยะลาวันเดียวพรึบติดเชื้อ40นะครับระเบียบทรงผมใหม่นักเรียนอิสระหรือลุกล้ำสิทธิ์นะครับอันนี้แย่งกันซื้อนะครับบรรยากาศเหตุการณ์ประชาขณะที่ประชาชนแย่งซื้อเหล้าเบียร์ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกทมนะครับหลังผู้ว่ากทมคลายล็อกครับลายพลังประชารัฐป่วนคลิปว่าวิวโผล่ปรินาโบยไวรัสนะครับตลาดมีแน่นบรรยากาศประชาชนจับซื้อของกันอย่างคึกคักโดยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยแต่สภาพพื้นที่ค่อนข้างจำกัดทำให้ต้องเดินใกล้กันวันแรกของการประกาศผ่อนปรนกทมครับอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติเดินทางข้ามจังหวัดนะครับก็มีคำสั่งชะลอมาดูการแยกกลุ่มยังไงกลุ่มที่1คนทั่วไปต้องอธิบายการเดินทางเอกสารประกอบการเดินทาง2กลุ่มที่ผ่านกักตัวแล้วได้ใบรับรองในการกักตัว3ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องเตรียมเอกสาร4กลุ่มมาจากภูเก็ตต้องมีใบรับรองจากภูเก็ตเพื่อเดินทางข้ามจังหวัดนะครับอันนี้จุรินรับปากชงครม.เยียวยาซาเล้งขายของเก่าได้ 5,000 ด้วย8พค.คลังจ่าย11ล้านคนนะครับสมัครเรียนออนไลน์ฉลุยศึกษาธิการแจงยิบ5ข้อการสอนนะครับเผาไปผลนายนิพิษพินิจจารุสมบัติอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีชาปนกิจนางสาวไปผลอำสาริการอพอสาวที่แขวนคอนะครับแล้วก็ภาพว่านายกที่วัดแสนภูดานอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับทอรอเปิดทำลายเหตุพลทหารดับปริศนาญาติคาใจลั่นไม่เผาเมาไม่ขำนะครับโอเคไปดูหน้า2ครับคู่มือใครล็อกร้านอาหารฉบับห้ามคุยหัวเราะดังโอกาสเก็บข้อมูลนะครับโอกาสเก็บข้อมูลหลายๆเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้เป็นหลายคำสั่งคลายหลังจากปิดตายกิจการต่างๆเพื่อสกัดไวรัสโคโรนานะครับสร้างความคึกคักให้ประชาชนจะได้ทำอาชีพรายได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจะน้อยนิดแต่ก็เป็นศักดิ์ศรีความเป็นนุษย์ยากดีมีจนแต่ก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเองครับคู่ขัดแย้งใหม่ประยุทธ์กับชาวบ้านขอดูหน่อยนะครับตรงนี้เหมือนกับการประกาศบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินนับแต่ปลายมีนาทำให้รัฐบาลอยู่ในฝ่ายรุกต่อโควิดในการสร้างผลงานอาจเป็นรัฐบาลประเมินด้านบวกเช่นนี้เองจึงเป็นที่คึกคักอย่างสูงประชาคมด้านความมั่นคงนะครับอันนี้อะไรความหงุดหงิดคู่ขัดแย้งใหม่ประชาชนกับชาวบ้านประยุทธ์กับชาวบ้านนะครับคนรให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ 50,000 ล้านการบินไทยครับโอ้
็ดูเขาวาดการ์ตูนเปรียบเทียบนะนกเอานอนไปใส่การบินไทยเข้าใจเปรียบเทียบนะมาดูหน้า4ครับหน้า4อันนี้ก็คือคนนี้เลยครับคนเอกกนิษฐ์ชาญปรีชยาคนสิทธิ์บิ๊กป้อมที่เป็นคนบอกว่าไปให้คุณอุตตมะลาออกนี่นะฮะนี่เกิด13พฤษภาคม03ชื่อเล่นอ้นหรือเสอ้นนะครับจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิศวะโยธาและภาษามหาบัณฑิตบริหารบุคคลสถาบันนิด้านะครับหลังจากราชการนะครับเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็รู้ช่วยงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรมาโดยตลอดตั้งแต่รับราชการอยู่ร.21กับพลเอกประยุทธ์หลังจากนั้นมาช่วยพลเอกประวิตรเมื่อครั้งเป็นหัวหน้าข่าวกองทหารและอยู่กับพลประวิตรเรื่อยมาเมื่อบิ๊กป้อมเข้ามาดูแลการเมืองเต็มตัวก็ได้มาช่วยงานบิ๊กป้อมแต่ไม่ได้กดดันเคลื่อนไหวเปลี่ยนผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐครับวันเนื่องในวันฉัตรมงคลครับวันฉัตรมงคลทรูเอ็กเซสคอมมิวนิเคชั่นจันทร์ที่4นะครับหน้า6ครับหน้า6บุรีรัมย์คุมเข้มนะครับนางวิมลนันที่มาตักกะนายกเทศมนตรีตำบลสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อออกตรวจรับรองร้านอาหารที่จะเปิดนั่งได้ในเขตอำเภอสตึกอย่างเข้มงวดร้านไหนไม่พร้อมก็ไม่ให้เปิดนะครับตอนนี้เปิดได้14ร้านและเตรียมอนุญาตให้เปิดเพิ่มนะครับมาดูยงแย่งซื้อเหล้านี้ครับสคบเผยผู้ติดเชื้อ3รายติดทั่วโลก 3.4 ล้านนะครับเผยเที่ยวบินกับไทยช่วยคนไทยนะครับมีจากสเปนมาจากสิงคโปร์รัสเซียนะครับแล้วก็สาธารณสุขแจงกลุ่มกิจการเสี่ยงผ่อนปล6กิจการร้านอาหารนะครับร้านคาปีกรถเล่แผงลอยตลาดน้ำสดน้ำชุมชนร้านเสริมสวยตัดผมร้านอาหารห้ามคุยสถานที่ออกกำลังสปาตำรวจชุดตรวจเกือบ 3,000 ผู้ค้าจับรณรงค์ที่บ้านดื่มลูกค้าร้านอาหารลูกค้าหดบ่นอุบชาบูปิ้งย่างวันแรกไม่พร้อมครับเนื้อตุ๋นวันแรกคึกคักโอ้โหอยากทานเลยแย่งเบียร์ซื้อวุ่นนะครับแย่งช็อปนนหมดภายในพริบตาร้านปทุมร้านเหล้าปทุมงงข้ามซื้อข้ามถิ่นหน้า7ทรงระเบียบใหม่ทรงผมนักเรียนอิสระหรือลูกล้ำสิทธิ์นะครับไปที่ยะลานะครับหน้า1ครับสบคสั่งเช็คยะลาป่วย40คนสสจยะลาพบผู้ติดเชื้อ40รายครับพออะไรผู้บัญชาการทหารสูงสุดวอนงดเดินทางปลัดมหาไทยแจงข้ามจังหวัดถูกกักตัวนะครับยันคนออกจากภูเก็ตคัดกรองแล้วรถไฟงดวิ่งข้าม14จังหวัดสาธารณสุขควรเดินทางทำระบาดยังทลัดออกจากภูเก็ตสุราษฎร์ไม่กักซ้ำคนจากภูเก็ตอันนี้มีแย่งซื้อเหล้าต่อนะครับแมคโครแจงเครื่องดื่มเพียงพอเข้าคิวรอตัดผมนะครับช่างใส่เฟคชิวร้านตัดผมนครสวรรค์พร้อมแห่เดินวิ่งสาธารณะอื้อกาดหลวงคึกคักเชียงใหม่นะครับผู้ค้ากั้นฉากหน้า8นะครับหน้า8ก็มีเยียวยาซาเล้งนะครับปิดจ๊อบจ่าย 5,000 ทุกคน8พฤษภาคมนี้ปลัดคลังขอรูด10ปากผมจ้างร้อนสบน.เร่งกู้ 50,000 ล้านจ่ายเกษตรกรนะครับจุรินทร์รับปากซาเล้งดัน 5,000 อันนี้ก็แม่ค้าที่เชียงใหม่นะครับกาดหลวงเชียงใหม่ก็มีการป้องกันนะครับสปส.แจ้งจ่ายคนประกันเงินประกันคนช้านะครับสอทอเร่งฟื้นฟู2กลุ่มใหญ่ชูอุตสาหกรรมอาหารไทยจุดแข็งชู 5S Curve พลิกอุตสาหกรรมไทยนะครับอีก2เดือนท่องเที่ยวฟื้นซับโลน 20,000 ล้านช่วยธุรกิจถกแผนฟื้นท่องเที่ยวชงบิ๊กตู่เก็บตกเยียวยาเจอโควิดขอเงินพัฒนาการกีฬาช่วยเยาวชนครับ
อันนี้คดีสัพเพเหระว่าไงอย่าทำอันนี้พูดถึงเรื่องประมวลกฎหมายมาตราอาญา51เออ59นะครับวันนี้วันฉัตรมงคลนะครับพุทธที่พุทธศักราช2563ครับอันนี้ลูกค้ามารอคิวตัดผมวันแรกนะครับที่มงคลบาร์เบอร์โอ้โหดูต่อครับดูต่อครับหน้า10นะครับแฟนรายการคลิปบิวโพอันนี้พูดถึงพลังประชารัฐนะครับในไลน์กลุ่มประชาธิปัตย์จ้วกเต้นใส่ร้ายชวนนะครับณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำกลุ่มนปช.พาดพิงในชวนเรื่องเปิดประชุมรัฐสภาอธิบายมามากโดยหลักการรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ส.ส.1ใน3หรือส.ส.หรือสว.1ใน3จำนวนสมาชิกที่มีรายชื่อครบประธานรัฐสภาดำเนินการได้นะครับฝ่ายค้านจ่อชำแหละพรกเงินกู้สุทินคลังแสงนะครับบอกว่าฝ่ายค้านข้องใจอยากให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดที่มาของเงินกู้ 1.9 ล้านล้านว่ามาจากภายในประเทศหรือภายนอกประเทศครับสิงชัยทุ่งทองอดีตสว.ชี้สว.จุ่นพรรคไม่เหมาะนะครับประชาธิปัตย์แนะตั้งจุดร้องเรียนที่จังหวัดนะครับประชาธิปัตย์คุณเทพไทยคุณเทพไทยเป็นข่าวอีกแล้วนะครับให้ตั้งจุดร้องเรียนตูทายโคตรแฟชม็อบเกิดจากคลังคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับกล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงการคลังว่าสื่อมวลชนต้องเป็นเครื่องมือของคนที่จะมาหากินคนที่จะมาหาเงินนะครับผู้ที่มาร้องบางคนมีเงินอยู่แล้วคุณจตุพรบอกหลังหมดโควิดแฟชม็อบก็จะไปเป็นโคตรแฟชจำนวนคนจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าจุดฉนวนจะเริ่มขึ้นที่กระทรวงการคลังและไปจบที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อไทยแฉใช้เงินเพื่อออกจากภูเก็ตนะครับวรรณเอื้อพิญญากุลกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อไทยมีข่าวกระหึ่มว่าเช้าของวันที่1ด้านท่าชัดชัยนะครับก็มีการรวบรวมเงินเป็นชุดชุดละ 5,000 10คันนะเพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไล่พลังประชารัฐบ่วนอีกคลิปโป๊โผล่นี่คุณปรินานะเป็นข่าวใหญ่เสิร์ชขึ้น Google Trend อันดับ1นะครับชีฟเหตุเพนเจอไวรัสวิวอันนี้มีพลทหารดับนะครับนี่น่าสนใจนะคณะก้าวหน้าสรุปยอดบริจาคทะลุ7ล้านครับทะลุ7ล้านนะครับโอ้โหอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับทะลุ7ล้านพินิจเป็นประธานชาปนกิจน้องปลายฝนนะครับฉลองวันชาติใต้เงามืดของไวรัสโควิดนี้ดร.เอเมียชโลโมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหน้า11หน้า12วันฉัตรมงคลครับเพื่อจะลงพวกกระพันอันนี้ Do you understand เปิดเทอมใหม่หัวใจวุ่นจากโควิดถึงสิทธิ์ในทรงผมครับหน้า12 NASA เลือก3บริษัทสร้างระบบลงจอดบนดวงจันทร์ครับ Triumph Street Triple R อันนี้โรคคาวาซากิมากับโควิด-19 ที่พึ่งของคนยากนะครับชากิชาบูอันนี้คำคมมาดูดิความท้าทายของรัฐคือใส่เงินให้เร็วและตรงจุดเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทเกือบ 6% ของ GDP ขึ้นอยู่กับว่าจ่ายอย่างไรถ้าจ่ายผิดจุดก็ไม่ได้ผลอย่างที่คิดดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการวุฒิโสฝ่ายเศรษฐกิจภาคธนาคารแห่งประเทศไทยครับมิตรนิธารับท้าทายสร้างเคมีกับหมากนะครับแฮปปี้แฮปปี้เมืองเลยเพิ่มทุนลงตึง100ล้านนะครับลายพางเดลิเวอรี่ส่งทหารส่งอาหารถึงบ้านนะครับนี่ทหารที่ไหนเอ่ยหลายจังหวัดนะครับอันนี้ถึงเวลาหรือระบบการศึกษาไทยกะปิทอดต่อยอดอาชีพนักศึกษาอันนี้อะไรบ้านพลังใจแพลตฟอร์มที่สอสอร่วมกับกรมสุขภาพจิตทางรอบประเทศไทยเมื่อเจอโควิดพระมหากรุณาธิคุณประธานทุกประชาราษฎร์วิกฤตการโควิด-19หน้า20นะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษนะครับในใต้ลิงก์นะครับในใต้ลิงก์
คลิปนี้จะมีร้านสินค้าช้อปปี้ของผมนะครับไปรายการไปช้อปปิ้งได้นะครับไปช้อปปิ้งได้ก็มีสับปะรดอบแห้งลำไยอบแห้งบ้านสวนอุ้ยคำผลิตภัณฑ์ซิลส์มากหน้าใยไหมทองคำนะครับแล้วก็โอท็อปที่ขึ้นการบินไทยครับผมรับมาขายช่วงนี้การบินไทยไม่ได้บินขึ้นนะครับมีหลักสูตรยูทูบเบอร์ออนไลน์ที่ยูทูบเบอร์ออนไลน์ที่ใครอยากจะเรียนมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับอยู่ในลิงก์ข้างใต้นี่ครับฝากแอดไลน์ @ti333 นะครับเพื่อสอบถามสินค้าและแสดงความเห็นหรืออยากจะแนะนำรายการได้นะครับขอบคุณมติชนและขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube คลิปทำคำพิเศษครับบันทึกนะครับ11:06 น.จันทร์ที่4พฤษภาคม2563ครับ